สัพพอริวาทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมแม่คุณรัตน์วรสารพร้อมด้วยดร.อุทัยวรรณสารวรสารวรสารคุณThank you.
องรูปอันนี้ถวายก่อนใจที่มอบให้กับพระสวดสองรูปเอายกเป็นยกเป็นต๊อกต๊อกยกเป็นถวายเพิ่นยกเป็นอะไรกันถวายถวายลองถวายเพิ่นเอาเปิดอะไรบ้างไหมเปิดหมวกเปิดอะไรบ้างไหมเปิดหมวกก็ต้องไม่อะไรออกอันนี้แล้วอันนี้เป็นทางไปนาเพื่อนเลยท่านพอกระตือให้เอาขาตัวนี้ให้ยังเป็นทางไปนาเพื่อนยกขึ้นไปยังไงยกยกขึ้นไปยกขึ้นไปทางไปนาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอันที่แล้วก็ต้องเอาอันนั้นเพื่อนทางไปซื้อไปนาเพื่อนนั่นแหละเพื่อนซื้อแน่นอนเหมือนกันอันที่แรกคือว่าถวายเลยอ๋อเอาไปจัดการไปเกิดของเกิดไปอันนี้เมื่อกี้นี้เห็นท่านกล่าวคำถวายกฐินเมื่อกี้นี้ขอออกไอ้ขอออกขึ้นมาให้ถวายพระสวดกฐินไปแล้วส่วนกฐินภาคไกลตัวนี้เห็นได้ไหนต่อวางไม่น่าเลยครับวางไม่น่าโอเคนี่ความหมายคือลุกขึ้นมาตั้งไปตรงนี้แล้วจะไปสวดตรงที่นู้นตรงที่บุตรีตามอายอันนี้เป็นอันว่าเสร็จพิธีในการถวายส่วนผ้าไก่ตะไก่เอกเนี่ยผ้าไก่ตะไก่เอกผ้าเพื่อนเสียเอาไปถวายทุกพุ่นตรงนี้ยังไม่สิ้นสุดของจะพาจนกว่าพระสองลูกนี่จะเอาผ้าไก่ถวายพระอาจารย์ถึงจะได้อานิสงส์มาความหมายของกฐินเป็นนั่นเป็นอย่างเพื่อนยังไม่อ่านมาตั้งใจซื้อกฐินนี่เพื่อนยังไม่ได้อ่านดอกสองลูกนี่ยังไม่ได้อนุญาตให้เพียงแต่เพื่อนอ่านโฆษณาตามอานิสงส์ท่านกล่าวไว้อานิพังไม่ถูกต้องตามอานิสงส์ปกตินี้เราเห็นทั่วไปนะเราเห็นทั่วไปว่าถ้าถวายซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ก็ที่เจ้าภาพถวายเลยอันนั้นมันจะผิดหรือถูกมันแล้วแต่อะไรนะสมัยนิยมซึ่งกันและกันอันนี้ทำให้ถูกต้องตามพุทธานุญาตอันนี้ทำตามนี้ที่ท่านพอออกเป็นพระธรรมที่มันกระทายกบนผ้าเอฟอันนี้เละขึ้นไปกระด้างถ้าไปสวดกระถิ่นให้ที่ยกสีมาสุนทางขึ้นตรงนี้ยังไม่ได้ยกสีมาสุนทางขึ้นพระทั้งหกรูปนี้ต้องไปยกสีมาสุนทางขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้พูดในความใจอันจะได้รู้ว่าอันนี้สงต้องไปยกสีมาสุนทางขึ้นตรงที่กุฏิที่ขออได้สร้างไว้กุฏิหลังนั้นเป็นทั้งโบสถ์เป็นทั้งกุฏิให้พระสงฆ์ได้อยู่นะสร้างอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะยิงนกนั่นเดียวได้สองตัวเป็นทั้งโบสถ์เป็นทั้งกุฏิจะได้ไปยกสิมาสินขาวขึ้นมันจะได้ทำพิธีของกฐินอีกทีหนึ่งถึงจะสำเร็จตอนนี้ยังไม่สำเร็จพูดไปมันก็จะเพิ่มขึ้นหน้าสิสังเพศเพิ่มมาสิสบายอะไรนะพระทหารอายุเข้ามาเลยไป